เราจะเปลี่ยน x โปเป็นพหุนามนะครับเพราะฉะนั้นจาก5กำลัง n เราก็มองเป็น n กำลัง5 n กำลัง5บวกจาก3กำลัง n เราก็จะมองเป็น n กำลัง3 n กำลัง3นะฮะในส่วนของตัวส่วนครับลูกจาก4กำลัง n เราก็จะมองเป็น n กำลัง4เพราะนั้นดีกรีสูงสุดของเศษเดี๋ยวก่อนจะไปคนที่ตอบกูล่าสุดชื่ออะไรครับสุพิชาค่ะสุพิชาอ๋อจี๊ดจี๊ดเป็นหน้าม้าเป็นตัวแทนของ6ทับ1ใช่ไหมลูกน่ารักมากนะครับพิจารณาครับดีกรีสูงสุดของเศษคือ n กำลัง5 5สูงสุดของส่วนคือ4เศษมากกว่าส่วนตอบอินฟินิตี้ตอบว่า4นะครับหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้อ่ะโอเคนะครับได้เนาะถัดมาข้อที่100ครับให้เวลาใครตอบได้เปิดไมค์ตอบถ้าตอบถูกรับของรางวัลไปเลยจับเวลาตอบอยากแจกอยากแจก Infinity Infinity ใครเอ่ยคนที่ตอบคนแรกใครเอ่ยสินันตาค่ะใครนะสินันตาค่ะสินันตาสกุลแพทย์6ทับ2ใช่ไหมครับครับโอเคสินันตา6ทับ2โอเค6ทับ2โอเคได้ไปตอบข้อไหนนะลูก infinity ถูกต้องนะครับเพราะว่าตรงนี้เราแปลงเป็นพหุนามจะเป็นลบ n กำลัง7ถูกไหมส่วนตรงนี้แปลงเป็น n กำลัง3เศษมันมากกว่าส่วนตอบ infinity นะครับก็จะประมาณนี้เนาะทันไหมทันไหมได้ไหมครับไหวไหมไหวไหมโยโย่ได้เนาะต่อไปนะครับอันนี้ก็จะหมดละที่เป็นพาร์ทของ expo ก็จะมีบางข้อ2ข้อวิธีการแบบนี้เลยใช้หลักการนี้เลยนะวิธีเต็มเรียนในห้องแล้วนะครับต่อมาเรื่องนี้ครับเป็นยาหม้อขมสำหรับใครหลายคนในเรื่องซิกมาอ่ะมาทวนสูตรก่อนนะครับมาทวนสูตรก่อนสูตรแรกนะครับที่นักเรียนควรจะรู้ก็คือซิกมา i ครับหรือกำลัง1เมื่อ i เริ่มตั้งแต่1ถึง n นะครับสูตรที่ใช้คือ n คูณ n บวก1ทั้งหมดส่วน2ครับอันนี้คือสูตรแรกที่เราต้องใช้ n เป็นเท่าไหร่ก็ดูที่หัวซิกมาแล้วก็มาเติมคิดเลขนะไม่มีปัญหาต่อไปอันที่2ครับซิกมา i กำลัง2เมื่อ i เริ่มแต่1ถึง n นะครับสูตรที่ใช้อันนี้ยาวหน่อย n คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1แล้วทั้งหมดค่อยส่วน6นะครับอันนี้จะคิดเยอะหน่อยส่วนอันที่3ครับซิกมา i กำลัง3นะครับสูตรนี้จะเหมือนกับซิกมา i เหมือนกับสูตรนี้เลยเพียงแต่ว่าตอนท้ายเนี่ยนะครับเราจะเอามันไปยกกำลัง2แค่นั้นเองนะครับทั้งหมดยกกำลัง2เนาะและอันที่4ขอเพิ่มมาเป็นอีกสูตรหนึ่งก็แล้วกันหลายคนตอบผิดเสียใจมากเช่นซิกมานะครับ6เมื่อ n ผู้ผิดเมื่อ i เริ่มแต่1ถึง5แบบเนี้ยเวลาเราจะหาคำตอบเราจะคิดยังไงนะลูกใช่6มั้ยใช่6มั้ยครับก้อนเนี้ยคิดแล้วได้เท่าไหร่ก้อนที่4สีแดงเนี่ยได้เท่าไหร่ครับ30มันเป็น30เพราะหลายคนเป็น6นะสอบย่อยเป็น6อ่ะนะฮะเสียคะแนนไปเลยนะฮะข้อนี้เป็น30คือเราจะเอา2ตัวนี้มาคูณกันถ้าเป็นถ้าตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับตรงนี้เป็นตัวเลขโอเคนะครับอันนี้คือสูตรที่เราจะต้องทําได้ครูไม่มีให้เหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับจําเข้าไปเองนะจําเข้าไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เริ่มเลยนะครับเริ่มเลยครูขอเปิดหน้าใหม่นะครับตั้งแต่ข้อ157เป็นต้นไปเนาะเปิดหน้าใหม่นะครับข้อ157นะครับ157เนี่ยโจทย์ของเราบอกว่าซิกมา i บวก3นะครับเมื่อ i เริ่มแต่1ถึง10อ่ะไม่กระจงกระจายซิกมาอะไรไม่กระจายแล้วนะฮะขอวินวิธีรัดแล้ววันนี้ซิกมา i ครับ i ของเราเป็นกำลัง1เพราะนั้นเริ่มจากสูตรเลยสูตรของเราคือ n คูณ n บวก1ส่วนบวกอ่ะต่อไปตัวข้างหลังตรงนี้คิดออกมาได้เท่าไหร่เลยครับ30 30 30นะครับไม่ใช่3นะ30นะครับพร้อม3บวกกัน10ตัวแทนค่าครับ n ของเราเป็น10เนาะก็เป็น10คูณ11นะครับอันนี้คือ10บวก1เนาะเป็น11นะครับแล้วก็ส่วน2ส่วน2นะครับแล้วก็บวก30โอเคนะครับบวก30จากนั้นนักเรียนอย่าเพิ่งรีบคูณนะครับให้พยายามทอนก่อนตรงไหนทอนได้ก็ทอน2 1 2 2 50ตรงนี้เหลือ5คูณ11ก็มีค่าเป็น55แล้วบวกกับข้างหลังอีก30ข้อนี้จึงตอบ85 85นั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ85นะครับข้อนี้ตอบ85นะครับเป็นเหตุผลให้ตอบข้อกอไก่ข้อที่1นะครับข้อ1วิธีการมีแค่นี้เองนะฮะหรือถ้ามันเป็นข้อการนักเรียนจำสูตรไม่ได้นักเรียนก็แทนไปเลยครับ10ตัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่1บวก3บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายก็คือ10บวก3ครับแล้วก็เอามารวมกัน
แต่มันก็ช้าหน่อยแต่ก็อร่อยเหมือนกันได้คำตอบเหมือนกันนะครับได้คำตอบเหมือนกันโอเคเนาะข้อนี้เป็นข้อที่157นะครับถัดมาครับข้อนี้เป็นข้อ158ลูก158โจทย์ของเราคือซิกมานะครับ i กำลัง2บวก i ลบ1เมื่อ i เริ่มตั้งแต่1ถึง6นะครับข้อนี้เหมือนเดิมเลยเนาะกระจายเข้ามามันก็จะเป็นซิกมา i กำลัง2ใช่ไหมครับซึ่งซิกมา i กำลัง2เนี่ยสูตรมันคือ n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1ทั้งหมดส่วนเลยครับส่วน6นะครับและตัวต่อมาคือซิกมา i ครับก็สูตรเดิมเลย n คูณ n บวก1ทั้งหมดส่วน 2นะครับและตัวสุดท้ายลบ1คิดออกมาจะเป็นลบอะไรครับลบ6ลบ6นะครับอย่าลบ1นะต้องเป็นลบ6แล้วนะครับจากนั้นที่เหลือแทน n ครับ n ของเราเป็น6เนาะ n เป็น6ตรงนี้นะครับ n เป็น6ก็จะได้เป็น6คูณตรงนี้นะครับ6บวก1 6บวก1ก็เป็น7นะครับส่วนตรงนี้ 2n บวก1 2คูณ6เป็น12 12บวก1ก็เลยกลายเป็น13แล้วก็ส่วน6แบบนี้นะครับสังเกต6มันจะตัดกันได้นี่จะทุ่นแรงเราไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของก้อนที่2ครับก็แทน n เป็น6เช่นเดียวกันก็จะกลายเป็น6นะครับตรงนี้เป็น6เนาะตรงนี้ n บวก1ก็กลายเป็น7แล้วก็ส่วน2นะครับคิดเลข2 1 2 2 3 6แล้วก็ลบกับ6ด้านหลังในส่วนของขั้นตอนการคิดเลขนี้ครูจะไปไวนิดนึงนะครับจากนั้นคิดเลขก้อนหน้าออกมานะครับ7คูณ13เนี่ยมีค่าเป็น91บวกตรงนี้นะครับ3คูณ2เป็น6แล้วก็ลบ6นะฮะตรงนี้ก็ตัดกันหายไปตอบ91นะครับเอ้ยขออภัยคิดเลขผิดตาลายนะครับตรงนี้เป็น3คูณ7นะครับเป็น21เนาะบวกกันก็เป็นเท่าไหร่ครับ91บวก21นะครับมีค่าเป็น112แล้วก็ลบ6คำตอบก็เลยเป็น106นะครับข้อนี้ตอบข้อ2นะครับวิธีการก็จะประมาณนี้นะครับใครไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูจะเซฟเป็นไฟล์ภาพแล้วก็ส่งให้ไม่ต้องกลัวว่าไม่ทันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเอ็กพอร์ตวิดีโอเสร็จพออัพเสร็จแล้วก็จะส่งไปลิงก์ให้อีกรอบนึงนะครับเผื่อตอนเที่ยงพรุ่งนี้พอมีเวลาก็สามารถมาเปิดดูได้นะครับเพราะเราสอบช่วงบ่ายเนาะสำหรับวิชาของครูนะครับถัดมาครับข้อที่159ลูก159โจทย์ของเราคือซิกมานะครับ 2i บวก5ทั้งหมดกำลัง2นะครับเมื่อ i เริ่มตั้งแต่1ถึง20ข้อนี้แอบน่ากลัวนะเพราะว่าเป็นกำลัง2ไม่พอนะ n ตั้ง20ตัวเนี่ยนะแสดงว่าโอ้โหตอนแทนค่าคิดเลขเนี่ยนะครับเยอะเหมือนกันและไปสังเกตช้อยครับช้อยแต่ละข้อเนี่ยคำตอบเป็นหมื่นเลยนะครับคำตอบเป็นหมื่นโอเคนะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถแทนค่าในสูตรได้เพราะว่าสังเกตเงื่อนไขที่เขาให้มานะครับมันยังติดกำลัง2อยู่นะฮะติดกำลัง2เราก็มาคิดก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ครับแอบคิดนะครับนักเรียนไม่เห็นหน้าครูแอบอยู่มันคือ 2i + 5ทั้งหมดกำลัง2การที่มันยกกำลัง2แสดงว่ามันคือคูณกัน2ตัวนะครับตั้งคูณแบบนี้เลยง่ายดีนะฮะช้าแต่ชัวร์ 2i คูณ 2i เป็น 4i กำลัง2 4i กำลัง2นะครับต่อไป 2i คูณบวก5เป็นบวก 10i 10i นะครับต่อไป 5i คูณ 2i ก็เป็นบวก 10i ถูกไหมครับและตัวสุดท้าย 5i เอ้ยผู้ผิด5คูณบวก5ก็เป็นบวก25รวมกันให้เรียบร้อยก็เป็น 4i กำลัง2บวก 10i ไม่ใช่10สิเท่าไหร่ลูก 20i เนาะบวก25อันนี้คืออันใหม่ที่เราได้มาอันใหม่ที่เราได้มานะครับขออนุญาตยุบแอบคิดย่อแล้วนะแอบคิดถูกย่อแล้วนะลากมาไว้ข้างๆตรงนี้นะครับอึ๊สได้เป็นแบบนี้ดังนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ครับไปคิดเนาะไปคิดมันก็คือซิกมา 4i กำลัง2บวก 20i บวก25เมื่อ i เริ่มแต่1ถึง20แบบนี้นะครับจากนั้นคิดทีละตัวเลย4ตรงนี้นะครับครูขอเขียนไว้ก่อนแต่ว่ามันคือ i กำลัง2ถูกไหม i กำลัง2สูตรที่ใช้ก็คือ n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1ไงลูกแล้วทั้งหมดอย่าลืมว่ามันต้องส่วนประเด็นคือนักเรียนชอบลืมเลขตรงนี้ครับที่เราสอบย่อยกันน่ะนักเรียนชอบลืมคำตอบเลยไม่ใช่นะครับต่อไปบวกครับ20ตรงนี้นะครับ20ตรงนี้นักเรียนเอามาเขียนตั้งไว้ก่อนเลย
20แล้วมันคูณกับ i แต่ i ของเราคือ n คูณ n บวก1ครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันส่วน2และตัวสุดท้ายครับมันคือ25แต่25ก็ไปคูณกับ20คิดง่ายๆมองเป็น25คูณ2 25คูณ2อ่ะได้500แต่ว่าจริงๆแล้วเป็น20ก็เพิ่มศูนย์เข้าไปอีก1ตัวนั่นเองก็จะกลายเป็น 5,000 นะครับเป็น 5,000 ที่เหลือเรามาเริ่มกระบวนการคิดเลขกันนะครับข้อนี้จะออกแรงนิดนึงนะฮะออกแรงคิดเลขนิดนึงนะฮะแทนค่านะครับเป็น4คูณ20นะครับ20คือตรงนี้เนาะตรงนี้คือ21นะครับและข้างหลังคือ2คูณ20เป็น40บวก1เป็น41เลขเยอะนะฮะเลขเยอะแล้วทั้งหมดส่วน6นะครับส่วน6จะเห็นว่า4ของครูยังอยู่นะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับตามมาเรื่อยๆต่อไปบวกข้างหลังครับบวกข้างหลังอ่ะ20ครูก็ยกมานะ n ของครูก็คือ20นะครับตรงนี้นะ20ตรงนี้เป็น21นะครับแล้วทั้งหมดก็ส่วน2แล้วก็บวกกับ 5,000 นะครับอาจารย์ค่ะมันเป็น500ค่ะ100ไม่ใช่หรอมันได้เท่าไหร่นะมันได้500ค่ะ100ค่ะเออใช่500อ่ะศูนย์เกินมาขอโทษ500อ่ะขอบคุณครับอ่ะได้500อ่ะได้นะครับเบอร์แล้วอยากได้เยอะๆนะจากนั้นคิดเลขอ่ะนะอันนี้ไม่พาคิดเลขแล้วนะเมื่อคิดเลขเสร็จแล้วนะครับคำตอบจะได้ 16,180 อันนี้ก็ใช้การทอนได้นะเอา2ไปทอนได้2ได้3ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ตัดเป็น10เนาะ31337แล้วก็คิดออกมานะครับได้คำตอบเท่านี้เนาะนะครับซูมมันชอบแจ้งเตือนนะครับเวลามีจำกัดแบบเห็นครูกับนักเรียนคุยกันหน่อยนี่คือจะหมดเวลาอยู่เรื่อยเลยนะครับขอบคุณพวกเรามากนะครับสำหรับ500ไม่งั้นเนี่ยโอ้โหหาคำตอบไม่เจอครูน้ำม่วงจริงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะถัดมาข้อที่160นะครับข้อที่160โจทย์ของเราคือซิกมานะครับ 2i กําลัง3บวก1เมื่อ i เริ่มตั้งแต่1ถึง4โอ้ข้อนี้แค่4ถ้าไม่ใช่สูตรก็แทนค่าก็ได้เนาะวิธีการนะครับก็เป็น2นะ2ตรงนี้ก็คงไว้เหมือนเดิมเนาะส่วน i กําลัง3ก็ตั้งสูตรได้เลยนะครับมันคือ n คูณ n บวก1ส่วน2แล้วทั้งหมดยกกําลัง2นะครับบวกก้อนข้างหลังก้อนนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับสีเขียว4มีค่าเป็น4เนาะคิดเลขเองนะครับคิดไปคิดมาตอบ204นะครับ204แต่พรุ่งนี้เลขไม่เยอะนะครับเลขไม่เยอะเราน่าจะพอมีเวลาคิดได้แหละนะครับเลขไม่เยอะได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้พาคิดเลขเนาะไม่ได้พาคิดเลขนะครับทันนะครับต่อมาครับหัวข้อสุดท้ายนะครับที่สำคัญเนาะในส่วนของดอกเบี้ยนั้นไปดูเองนะมีแค่2สูตรทบต้นนะครับปีละครั้งกับทบต้นปีละเคครั้งนะครับอันดูเองได้เลยนะครับแค่แทนค่าเฉยๆไม่มีอะไรนะมาดูหัวข้อสุดท้ายครับ S infinity S infinity เนาะ S infinity เนี่ยเรามีข้อตกลงกันเสมอว่าถ้ามันจะหาค่าได้นะครับถ้ามันจะหาค่าได้ absolute ของ R จะต้องเป็นยังไงนะครับลูก absolute ของ R ต้องเป็นยังไงน้อยกว่า1หรือมากกว่าหรือเท่ากับ1ครับพอจำได้ไหมน้อยกว่า1ค่ะน้อยกว่า1ใช่ครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันจะหาค่าไม่ได้ก็คือมันจะมากกว่าหรือเท่ากับ1อันนั้นจะตอบอินฟินิตี้ไปทีนี้พอเงื่อนไข absolute ของ r เนี่ยมันน้อยกว่า1แล้วเวลาเราจะหาค่าเนี่ยสูตร s infinity เท่ากับอะไรครับ a 1ส่วน1ลบ r นะครับ a 1ส่วน1ลบ r ใช้สูตรนี้เนาะนะครับในการหานะแต่ทุกครั้งต้องเช็ค absolute r ด้วยทีนี้ถามต่อครับเวลาเราจะหา r เนี่ยเราจะหายังไงพจน์หลังหารพจน์หน้าอันนี้น่าจะเสียงเดียวนิสาพจน์หลังหารพจน์หน้านะครับเป็นแบบนี้เช็คสัก2คู่เพื่อให้มันชัวร์นะครับก็ใช่โอเคนะมาดู65นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดหน้าใหม่เพราะว่าพื้นที่ของครูมันจำกัดนิดนึงครับโจทย์ข้อ165นะครับโจทย์ของเราคือ1บวก4บวก9บวก16บวกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวก400
แต่ข้อนี้สังเกตนะครับมันเป็นลำดับอะไรลูกจำกัดหรืออนันต์จำกัดจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าไปจำกัดมันจะใช้ s infinity ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูขอปรับโจทย์โดยการตัดตัวสุดท้ายทิ้งเนาะเพื่อให้เป็นอนันต์นะครับเราจะออกอนันต์หมดเลยอ่ะชอยนี่ครูก็ลืมดูโจทย์ครูก็ลืมดูนะครับทุกข้อที่ให้มาเป็นจำกัดหมดเลยเนาะเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวเราคิดมาอาจจะไม่ตรงกับชอยนะขอปรับให้เป็นอนันต์นะครับขอปรับให้เป็นอนันต์เพราะฉะนั้นเราก็มองคู่นี้ก่อนถ้ามองคู่นี้ r ของเราอะไรคือพจน์หลังครับ4 4พจน์หน้าคือ1 1หารออกมาได้4แสดงว่าแอบโซลูทของ4ได้4 4มันน้อยกว่า1ป่ะไม่แสดงว่าหาค่าได้ไหมไม่ได้หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้น S infinity ข้อนี้ตอบทันทีเลยว่า infinity ไม่ต้องหาต่อเพราะว่าตามที่แจ้งไปมันหาต่อได้ไหมได้แหละแต่คำตอบที่ได้มันไม่ถูกต้องที่เราเคยทำในห้องอ่ะที่มันมีอยู่ข้อนึงอ่ะที่แอบโซลูทเป็นรูท2อ่ะที่มันมากกว่า1ก็เลยก็หาออกมาเป็นคำตอบคราวนี้ก็ตอบเท่านี้ได้เลยไม่ได้นะครับไม่ได้เนาะโอเคไหมครับไม่ได้เนาะถัดมานะครับข้อที่166ครับ166โจทย์นะครับในชีทของเราเนี่ยจะเป็น1บวก8บวก27บวก64บวกจุดๆๆบวก 8,000 แต่ขอตัด 8,000 ทิ้งเพื่อให้เป็นลำดับอนันต์นะครับจากนั้นก็ทำการเช็คเหมือนเดิมเลยคู่หน้าหา r ครับโพสต์หลังของเราคือ8 8โพสต์หน้าของเราคือ1 1 8หาร1ได้8ดังนั้นแอบโซลูทของ8ได้8ซึ่งมันไม่น้อยกว่า1นะครับดังนั้นข้อนี้ S infinity ของเราจึงเป็น infinity ก็คือยังคงหาไม่ได้อยู่นะครับหาไม่ได้อยู่เหมือนกันนักคณิตศาสตร์ก็บอกว่าไม่รู้จะหาอะไรเหมือนกันหาไม่ได้นะหาไม่ได้มานี้เนาะอ่ะไปต่อนะครับประมาณ167ลูก167โจทย์ของหนูคือ2บวก4บวก6บวก8บวกพุทธธรรมพระสงฆ์บวก20เช็คครับตัวนี้ R ของเราพจน์หลังคือ4พจน์หลังคือ4หารด้วยพจน์หน้าคือ2 2 4หาร2ได้2 2ดังนั้นแอบโซลูทของ2ได้2 2อู้2มันไม่ได้น้อยกว่า1ไง S infinity ตอบอะไรเลยinfinity infinity ได้เลยนะครับก็ยังคงหาไม่ได้อยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็ตัดทิ้งนะให้เป็นอนันต์นะครับแต่ถ้าเป็นจำกัดมันหาได้ก็คือจะใช้สูตรจำกัดแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจตัวจำกัดเราเน้นไปที่อนันต์นะครับถัดมาครับข้อที่168ครับข้อที่168ข้อที่168ถ้าพิจารณาดูแล้วนะครับ168กับ169เนี่ยโจทย์มันจะมีอาการซ้ำกันเนาะนะครับซ้ำกันเดี๋ยวก่อนนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเราควรจะเช็ค R 2ช่วงเนาะเราควรจะเช็ค R 2ช่วงเพื่อดูว่า R มันเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าลำดับที่มันจะหาค่าได้ในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องเป็นลำดับอนุกรมเรขาคณิตถูกไหมซึ่งการที่จะเป็นอนุกรมเรขาคณิตเนี่ยก็แสดงว่า r 2ช่วงเนี่ยมันจะต้องเท่ากันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของครูเองที่ครูลืมเช็คโจทย์ว่ามันเป็น r หรือเปล่านะครับลืมเช็คโจทย์ว่ามันเป็น r หรือเปล่าสักครู่นะครับลืมเช็คโจทย์เป็น r ยังไงก็คือถ้าพิจารณาตรงนี้ r จะได้4แต่พอถ้ามาดูตรงนี้ r มันจะเป็น904ซึ่งคือโจทย์มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกอ่ะที่เรามีการตัดกันตรงนี้นะครับโจทย์มันไม่ใช่ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูโจทย์ให้ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ได้คำตอบที่มันโอเคขึ้นนะครับโอเคเนาะอันนี้หลักการพิจารณาเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาโจทย์ที่มันเป็นของจริงที่มันสามารถหาได้นะครับเช่นนะครับ9บวก3บวก1บวกไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอันดับแรกเราหา r คู่นี้ครับ r คู่นี้พจน์หลังของเราคือเลข3พจน์หน้าของเราคือเลข9ทอนออกมาได้เป็น1ส่วน3 3นะครับส่วนตัวนี้ครับสีม่วงนะหา r เหมือนกันพจน์หลังของเราคือ1พจน์หน้าของเราคือ3 3เนี่ยครับมันจะต้องเป็นแบบนี้ครับเวลาเราเรียนเช็คคู่นี้ r มันจะต้องเท่ากันพอ r มันเท่ากันสรุปแล้วเป็นอนุกรมเรขาเนา
แล้วก็หา absolute ออกมาถามว่า absolute น้อยกว่า1มั้ยน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันจะหาค่าได้แล้วก็ตั้งสูตรเลยครับ s infinity เท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r แทนค่าเลย a 1ของเราคือเลขอะไรลูกก็ a 1คือตัวแรกเป็นเลข9ส่วน1ลบ r ก็คือ1ลบอะไรครับลบ1ลบ1 1ส่วน3ตัวส่วนจะลบกันได้ทำส่วนให้เท่ากันก็แสดงว่าคูณ3เข้าไปนะครับตัวส่วนคิดเลขออกมาตัวส่วนเฉพาะตัวส่วนนะได้เท่าไหร่ครับ2ส่วน32ส่วน3มันคือ9ส่วน2ส่วน3เนาะครูก็เปลี่ยนหารเป็นคูณคูณกับเศษเป็นส่วนจาก2ส่วน3ครูก็เปลี่ยนเป็น3ส่วน3ส่วน2คิดเลขออกมาครับ9คูณ3ได้27ส่วน2นั่นเองเออเพราะนั้นผลบวกของอนุกรมข้อนี้จึงเป็น27ส่วน2นะครับจึงเป็น27ส่วน2ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะได้นะครับจำทันไหมลูกทันนะอันนี้กรณีที่มันเป็นจำนวนเต็มบวกบวกกันไปเรื่อยๆหาค่าได้ทีนี้จะมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีหนึ่งเช่นครูบอกว่าครูมี3ส่วน5นะครับลบ1ส่วน3บวก5ส่วน27ลบ25ส่วน243บวกไปเรื่อยๆอยากทราบว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่อ่ะเหมือนเดิมเลยเราเช็ค r ก่อนวงนี้ครับพจน์หลังของเราคือ1ส่วนตอบเครื่องหมายด้วยเป็นลบลบ1ส่วน1ส่วน3ทันไหมครับลบ1ส่วน3แล้วมันต้องหารกับพจน์หน้าพจน์หน้าของเราคือ3ส่วน5 3ส่วน5เพราะนั้นมันเป็นเศษส่วนหารเศษส่วนครูก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนก็คูณ5ส่วนอะไรได้เลย5ส่วน5ส่วน3จากนั้นคิดเลขออกมาครับมันก็กลายเป็นลบ5ส่วน3ลบ5ส่วน9หลักการคูณเศษส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไงลูกได้เปรียบนี้จากนั้น absolute 5ส่วน9ถอดออกมาน้อยกว่า1ไหมตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนน้อยกว่า1ไหมน้อยกว่าง่ายกว่าเนาะแสดงว่าใช้ได้นะใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้นะต่อไปไปแอบดูอีกตัวนึงครับตัวนี้โลสีม่วงนะหา r ครับพจน์หลังของเราคือ5ส่วน27 5ส่วน27ครับแล้วหารพจน์หน้าพจน์หน้าของเราคือลบ1ส่วน3ครูเปลี่ยนหารไปคูณกับเศษเป็นส่วนเลยนะก็จะคูณลบ3ส่วน1 1ตัดทอนครับ3 1 3 3 9นะครับจากนั้นคิดเลขครับตัวเศษ5คูณลบ1เป็นลบ5และตัวส่วนเป็น9นะครับสังเกตเป็นไงกันเท่ากันและมันก็น้อยกว่า1เพราะนั้นหา s infinity ได้นะครับหาได้เนาะขอย่อนะครับปึ๊บแอบไว้ตรงนี้ตั้งสูตรเลยนะครับ s infinity เท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ข้อนี้ a 1ของเราคือ3ส่วน5 3ส่วน5ส่วนด้านล่างก็คือ1ลบ r เนาะ1ก็คือ1นะฮะลบคือลบที่มากับสูตรแต่บังเอิญข้อนี้ r ของเรามันเป็นอะไรครับลบ5ส่วน9มันคือลบ5ส่วน9นะอย่าเอา5ส่วน9มาเขียนนะนะครับนี่ r ของเราเนี่ยเห็นชัดเจนมากคือ5ส่วน9มันก็คือ3ส่วน5ตัวส่วนครับเด็กๆลบอยู่ใกล้กันเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวก r บวก5ส่วน9ตัวส่วนบวกกันไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันแสดงว่าก้อนนี้เอาอะไรคูณทั้งเศษและส่วน9 9ครูก็มองเป็น9ส่วน9นะนะครับดังนั้นคิดให้เสร็จก็จะกลายเป็น3ส่วน5ครับตัวส่วนครับ9ส่วน9บวก5ส่วน9เป็น14ส่วน9 14ส่วน9ครูเปลี่ยนหารเป็นคูณนะฮะก็จะกลายเป็น9ส่วน14 14นะครับได้ไหม9ส่วน14จากนั้นคิดเลขออกมาครับ9คูณ327 27 15คูณ4 70 70นั่นเองนะครับเพราะนั้นคำตอบคือ27ส่วน70นะครับซึ่งเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนี้แหละในการติวให้กับพวกเรานะครับในการติวให้กับพวกเรา